ผลจะปรากฏเป็นที่พอใจเป็นระดับปัญญาส่วนไหนที่มันผิดพลาดไปเพราะงงทางไม่เคยเดินมันก็ผิดพลาดไปก็จะมาเล่าให้ผู้ฟังฟังแจ้งผิดเสื่อมมีเสื่อมออกมาถึงขนาดที่ว่าเคล็ดลาบเลยทีเดียวเสื่อมขนาดนั้นทุกข์มากขนาดนั้นคนเราธรรมดาจิตไม่มีความเจริญขึ้นให้เป็นที่ปีติยินดีเอื้อมภายในใจอยู่ธรรมดาเราท่านมีความทุกข์ก็มีธรรมดาไม่ได้รุนแรงเหมือนผู้มีจิตองคุณกับธรรมเป็นขั้นเป็นตอนจนถึงเป็นที่อบอุ่นภายในตัวเองมีความเป็นสุขสงบร่มเย็นนี้ผู้นี้เวลาจิตเกิดแล้วจะมีทุกข์มากที่สุดนะแต่ก่อนเราก็มีพอจิตเกิดนี้ใหม่ก็ทุกข์โหมตัวมาสูงอยู่ภายในโอกตลอดเวลาคิดแจ้งแจ้งท่าไหนจะให้จิตฟื้นขึ้นมามันก็ไม่ฟื้นอยู่ที่ไหนเป็นศพนรกทั้งเป็นตลอดเวลาก็จิตเกิดไอ้ทุกข์มากขึ้นกว่าจิตที่ไม่เคยอบรมธรรมะได้ผมเป็นที่พอใจในขั้นเป็นนั่นมาเลยนะหนึ่งผมเป็นแล้วเป็นเรื่องสอนหนึ่งเพื่อให้เกิดให้ลาให้ละมากระวังเมื่อจิตมีความสงบร่มเย็นให้รักษาระดับแห่งความสงบร่มเย็นไว้ด้วยความมีสติความพักผ่อนยาอ่านใจกันจิตจะได้รับการประทับประคองจากสติความปัญญาศรัทธาความเพียรของเราตลอดไปแล้วจิตก็จะค่อยก้าวหน้าขึ้นไปโดยลำดับลำดับถ้าไม่มีหลักเลยนั้นถ้าเราอยากเข้าใจว่ามีสิ่งผ้านะไม่ได้มีสิ่งผ้าเลยยิ่งจิตเสื่อมอย่างผมที่ว่าที่เสื่อมมาแล้วใหม่ไม่มีอะไรเทียบเท่าไปเลยความหมดค่าหมดราคาเหลือแต่ลมหายใจมองหัวใจเมื่อไรเป็นไปตลอดเวลาเพราะความเสียดายความสมาธิที่เคยเจริญแล้วถึงขนาดที่ว่าแน่นไปจริงๆไปเลยนะจิตเราหน้าหลับที่ทำให้เราตาใจนะจิตสงบเข้าไปสงบเข้าไปถึงขนาดแน่นจนเหมือนจริงเลยอยู่ที่ไหนสบายหมดเลยลื่นเริงวันเป็นอยู่กับความสงบที่แน่นหนามั่นคงนั้นแล้วก็เราก็ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไม่เคยเป็นถ้าว่าทางก็ไม่เคยเลยคือไม่รู้จักวิธีรักษาเข้มงวดกวดขันแล้วก็มาหน้าที่จะทำให้จิตเสื่อมก็คือมาทำตรวจล้างหนึ่งเท่านั้นเองการภาวนาไม่ค่อยจิตค่อยต่อทีแรกมันก็แน่นผลแน่นผลขึ้นมาขั้นนานไปหลายวันไปรู้สึกมีลักษณะเปลี่ยนแปลงเข้าใจว่าไม่ได้ว่าแปลแล้วที่จิตเราจะเสื่อมนั้นนะแล้วขยับไปแบบนี้ร้อยตัวให้เสร็จเรียบร้อยมีก็มีกลับมาอธิบายเลยตั้งแต่นั้นเสื่อมลงไปจนหมดเนื้อหมดตัวเลยนะไม่มีอะไรเหลือติดตัวนั่นแหละที่มีแต่ไฟล้วนๆสูงหัวใจเสียดายก็เสียดายทำความท้าเสียเป็นเม็ดเป็นหน่วยยามคืนไม่นอนตลอดพอจิตข้อเจ้าขึ้นเจ้าขึ้นก็พยายามใหญ่พอไปถึงขั้นที่มันเคยเสื่อมไปอยู่นั่นได้เพียง3 วันนั้นแล้วว่าเสื่อมมาต่อหน้าต่อตาอย่างรุนแรงหักห้ามสร้างฐานไม่ได้ลงถึงที่แห่งความหมดและข้ามราคาเหลือแต่ตัวระดับขึ้นอีก14-15 วันได้ถึงที่นั้นแล้วลงอีกอยู่ได้เพียง3 วันเป็นอย่างนี้มาเป็นเวลาปีกว่ามาเริ่มเสื่อมตั้งแต่เดือนพฤศจิกาส่วนพอสอเท่าไหร่ผมก็จำไม่ได้จำได้แต่ว่าเดือนพฤศจิกาจิตเริ่มเสื่อมแล้วไปฟื้นขึ้นได้เดือนเมษาปีหน้าพฤศจิกาธันวามกราคมมาเมษาเมษาเกือบถึงปี1-5 เดือนนี่แหละเป็นทักษะทุกความแข็งแรงในอย่างมากจึงได้สร้างพิธีใหม่เนี่ยก็เลยนำมาเชื่อพิธีใหม่นี่คือยังไงแต่ก่อนเราไม่กำหนด
ป็นธรรมมือธรรมกำหนดความรู้เป็นสื่อเป็นยาไม่เผลอหรือตั้งอยู่กับความรู้ความรู้อยู่กับตัวมาส่วนพระราชินีจะได้จะคิดอย่างอื่นอย่างใดได้เราก็ไม่รู้จนกระทั่งมันหมดทางไปจริงๆแล้วถึงได้ย้อนมาคิดคำหนึ่งคำหนึ่งว่าหรือจะเป็นเพราะเราไม่นำคำบุญกรรมเข้ามาประกอบใจให้มีที่ยึดที่เกาะไว้ด้วยก็ได้มันจะไม่เสื่อมไปอย่างนั้นคราวนี้เราจะตั้งใหม่คราวนี้เอาคำบุญกรรมเป็นหลักไม่ได้กำหนดเอาเฉพาะความรู้เหมือนแต่ก่อนขึ้นแล้วก็จะเจริญขึ้นแล้วเสื่อมเรื่อยๆถึงได้ตั้งเหมือนว่าตั้งต้นใหม่เอาตั้งแต่แบบนี้ต่อไปเราจะภาวนาด้วยบทธรรมบริกรรมคือพุทโธผมชอบพุทโธนิสัยผมกลมกลืนกับพุทโธมาตั้งแต่ก็ตั้งกำหนดกฎเกณฑ์ให้ใหม่ทีนี้จะบริกรรมด้วยพุทโธแต่สำหรับนิสัยผมรู้สึกว่าเป็นคนจริงจังมากตลอดมาเพราะว่าตั้งกับธรรมะพุทโธก็เหมือนทำปฏิญาณสัญญาอันจะเพื่อจะหลุดไปไม่ได้กับคำว่าพุทโธจะต้องตั้งมาตลอดเวลาไม่ว่าที่ยาอุจจาระไม่หลับไม่ตื่นจากคำว่าพุทโธเดียวตั้งตลอดตั้งแต่ตื่นนอนตั้งไม่ให้เผลอควบคุมกันตลอดเวลาทุกข์ก็ให้อยู่กับพุทโธทุกข์ก็อยู่กับพุทโธมันจะเสื่อมไปที่ไหนก็ให้มันเสื่อมมันจะเจริญก็ตามเพราะความเสื่อมความเจริญนี้เรามันเคยมาคอยแล้วจนอิจฉาละอายใจต่อความเสื่อมความเจริญคราวนี้มันจะเสื่อมไม่เสื่อมไปเจริญก็เจริญไปจะไม่ถือว่าเจริญยิ่งไปกว่าการบริกรรมด้วยความมีสติไม่ปล่อยวางนี่เท่านั้นจึงได้ปักตรงนั้นเนี่ยปักจริงๆนะเอาอยู่ตรงนั้นเลยจะเจริญก็ตามเสื่อมก็ตามไม่เอามาเป็นอารมณ์เพราะเราเคยเป็นอารมณ์แล้วก็สร้างความทุกข์ร้อนให้เรามามากขนาดนั้นต่อยเลยเมื่อภาวนาไปภาวนาเข้าไปพุทโธเข้าไปพุทโธไปบังคับจิตตลอดเวลาสุดท้ายจิตที่เคยเสื่อมเคยเจริญมันก็ไม่เสื่อมค่อยเจริญขึ้นเจริญขึ้นค่อยสงบเย็นใจเข้าไปเข้าไปตักเข้าไปเรื่อยไม่ถอยจนกระทั่งจิตสงบถึงบางครั้งนี่ขับบริกรรมไม่ได้คือจิตมาละเอียดต้องออกเข้าไปจนถึงขั้นละเอียดเนื้อทางบริกรรมไม่ออกเลยคือหมดจริงๆตรงขึ้นมาไม่มีเลยไม่มีเหลือตั้งแต่ความรู้ที่ละเอียดสุดอยู่ในนั้นในจิตขั้นนี้ก็เกิดความงงเองจิตของเราบริกรรมมาตลอดนี่คราวนี้คำบริกรรมก็ไม่มีบริกรรมยังไงก็ไม่ปรากฏทำยังไงก็ไม่ปรากฏเหลือแต่ความรู้สึกเดียวเหลือแต่ทำยังไงงงตัวมันจะเสื่อมถึงไม่งงก็เลยได้สติอ้าวทราบว่าคำบริกรรมมันหายไปอ้าวไม่หายไปแต่กับความรู้อันนี้จะไม่หายสติจะจับเข้าอยู่กับความรู้อันนี้จนกว่าบริกรรมได้เมื่อไรจะบริกรรมทันทีจิตก็ปักอยู่กับความรู้พอได้จังหวะความรู้สึกสูงไม่ได้มีแต่ความละเอียดรู้อย่างละเอียดเลยนะมันก็ค่อยคลี่คลายตัวออกมาเรียกว่ามันถอยออกมาทำมือบริกรรมบริกรรมได้เอาคำบริกรรมติดเข้าไปตลอดอย่างนี้เป็นพักเป็นพักเป็นพักพอถึงขั้นละเอียดจริงหมดคำบริกรรมหายจับอันนั้นไปตามเลยต่อไปมันก็ค่อยละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นจนถึงขั้นที่มันเคยเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมไปถึงนั้นแล้วอ้าวเสื่อมไปอยากเสื่อมก็เสื่อมไปเราไม่ได้กังวลกับความเสื่อมความเจริญเพราะเคยเป็นมาแล้วไม่ได้เป็นเองแต่เราจะไม่ปล่อยตามบริกรรมนี้ตลอดไปเอาไปตลอดจะขึ้นไปเรื่อยๆพอถึงขั้นมันจะเสื่อมมันก็ไม่เสื่อมทีนี้ก็กล้าตื่นเลยเด็กอ๋อที่มีถูกแล้วนะจับได้แล้วนะจากนั้นจะย้ำคำบริกรรมเข้าไปจนกระทั่งจิตมีความแน่หนามั่นคงแบบนี้แบบนี้เอาละที่เราจะจับเอาจุดแห่งความแน่หนามั่นคงซึ่งเป็นจุดรู้อย่างเด่นชัดนี้ด้วยสติเอาสติจับตรงนั้นไม่ปล่อยเช่นเดียวกับเค
คำบริกรรมพุทโธไม่ปล่อยวางไม่มีอะไรจิตก็เลยแยกออกไปเรื่อยๆไปจนกระทั่งปล่อยเองนะคำบริกรรมเมื่อมันถึงขั้นที่จะปล่อยมันปล่อยเองมีแต่ความรู้เด่นอยู่กับความรู้นั่นโดยสติตลอดไปเองนี่วิธีตั้งธรรมภาพเพียงขอให้ท่านหลายตั้งไว้ในนี้ผมเคยตั้งไว้แล้วได้ส่งเป็นที่พอแต่ต้องทำจริงจังนี่ทำจริงจังไม่ทำเลยไม่ว่าอะไรก็ตามดินสมัครในหมู่บ้านไม่ยอมไม่เผยเดินจงกรมไปตลอดเขาใจบาดไม่ทราบเขาใส่อะไรไม่ได้สนใจมีกันแต่ทำบุญทำทุกโภคทุกโศกตลอดทั้งไปทั้งกลับทั้งตกทั้งสังสิทธิ์ทุกแต่งไปทำบุญทำจะไม่ปล่อยเลยมีเรียกว่าบุญทำโดยแท้จนกระทั่งถึงมันสร้างได้แล้วเข้าอยู่ในสมาธิมันเป็นแง่หนามันคงพอถึงขั้นแง่หนามันคงมีแล้วแง่ใจจะของไม่ไหวเสียนี่ก็คือการเวลานั่งตลอดเลยหากหลงไปเต็มเหนียวจนได้ความอัศจรรย์ขึ้นมาคุกคืนที่นั่งตลอดนิ่งตลอดนิ่งจนเวลา9ปี10ปีนานแล้วล่ะแต่ไม่ติดต่อกันนะเล่น2คืนบ้าง3คืนบ้างนั่งตลอดนิ่งคืนนับแล้วมันต่ำกว่า9คืน10คืนนี่แหละมีไรคืนที่นั่งภาวนาตลอดนิ่งตลอดนิ่งนั้นติดได้ความอัศจรรย์คุกคืนไม่มีค่าลงแบบอัศจรรย์เลยเพราะมันทุกข์มากเลยความทุกข์ในร่างกายของเราจากการนั่งมากร่างกายเหมือนกับท่อนสุ่มทุกขเวทนาเหมือนกับไฟเผาขอนสุ่มคือร่างกายทั้งท่อนนั่นแหละนี่แหละก้าวออกตอนนี้หมุนกันไปหมุนกันมาทุกข์มากเลยถ้าติดปัญญาที่หมุนที่เราจะไปทนได้เฉยไม่ใช่ครับเราต้องทนด้วยสติปัญญาพัดกันพัดกันพอมาลอกกันแล้วถึงก็ลงเข่งเนี่ยนานจิตเราไม่เคยโดนอย่างนี้แต่พระจันทร์พอถอนขึ้นมาก็พิจารณาลงอีกได้ที่แล้วได้อยากได้สิ่งแล้วตั้งแต่นั้นมาลงในนั่งตลอดนี่แล้วไม่มีคืนใดพลาดไปเลยต้องได้ทุกสิ่งเป็นอยู่เพียงวัชชะกับเลยจากการพิจารณายากบ้างมากบ้างเป็นคืนคืนแบบถ้าคืนไหนพิจารณาจับติดคืนนั้นจะไม่นานจิตจะลงถึงที่เลยถ้าวันไหนจับติดจับพลาดนั้นเป็นเวลานานแต่ก็ต้องลงเหมือนกันหากช้าต่างกันนะทุกคืนตั้งแต่นั้นมาแน่ใจเลยเอออย่างนี้ไม่จบชัดเจนเลยจิตที่จะไม่จบอีกแล้วคราวนี้มันก็ไม่จบจริงถึงไม่เกี่ยวก็ตามความนอนใจมั่นพักกันตลอดเวลาจนกระทั่งจิตเป็นสมาธิหัวเหมือนภูเขาทั้งลูกนะจิตเป็นสมาธิเต็มภูนี้เหมือนภูเขาแน่ฝังตลอดเวลาแล้วก็มาติดเลยสมาธินั้นเสียด้วยความขึ้นเดินวันเกินเพราะจิตอิ่มอารมณ์เรื่องคิดเรื่องปรุงจะก่อนที่จะเลยลากหูไปอยากกินนั่นกินนี่นี่หมดมีแต่ความสงบแน่วอารมณ์เดียวของจิตที่เป็นสมาธิเรียกว่าเอกคตาลมอยู่เท่านั้นอยู่เท่าไรอยู่ได้ตลอดไปหมดเลยจิตเลยติดอยู่กับนั่นเสียไม่อยากคิดอยากปรุงอะไรความคิดปรุงถือเป็นความลำพังมายุ่งมายากความสงบแน่วแน่นั่นเป็นของที่มีคุณค่ามากกว่ามันก็อยู่ในจิตนั่นเสียมันเป็นติดสมาธิอยู่เป็นเวลา5ปีก็หลับผมอยู่นอนใจจนพ่อแม่อาจารย์มาขนาดไล่ออกจากสมาธิมันจะได้ออกก้าวทางด้านปัญญาพอมันออกมันก็ออกอย่างรุนแรงอย่างรวดเร็วเพราะสมาธิพร้อมแล้วสมาธิอิ่มตัวหายเรื่องความหิวโหยกับอารมณ์ต่างๆไม่อยากที่จะกินถือเป็นความลำพังมีแต่ความสงบแน่วแน่วมันติดนั่นเสียทีนี้พอก้าวจากสมาธิซึ่งพอตัวแล้วนั้นมันก็รวมปัญญาก้าวอะไรอะไรนี้มันรู้อย่างรวดอย่างเร็วทีพอออกจากทางออกทางด้านปัญญามันตื่นเต้นนะที่ความรู้ทางด้านปัญญาไม่เหมือนสมาธิสมาธิรู้อันเดียวแน่วอยู่นะส
แต่ความรู้ทางด้านปัญญามันมีความเฉลียวฉลาดแยกขาดต่อต่อมองทะลุนั้นมองทะลุนี้ถูกเป็นเรื่องชาติเกิดขันก็ปุ่มยาตาพิจารณาอสุภะอสุธรรมทุกขังอนิจจังอนัตตามันก็ชัดเจนชัดเจนแต่พออย่างยิ่งอสุภะอสุธรรมเอาจนกระทั่งถึงทำงานเป็นเหนี่ยวเลยมองดูผลการพิจารณาอสุภะอสุธรรมพิจารณาได้ทั้งกายนอกกายในอยู่กายนอกเป็นการบุคคลในวิชาใดก็ตามมาพิจารณาเป็นอสุภะอสุธรรมได้กายในก็หมายถึงตัวของเราพิจารณาให้เป็นอสุภะอสุธรรมแต่กระจัดกระจายลงไปได้เช่นเดียวกันกับภายนอกเมื่อมันทำงานเข้าเต็มที่เต็มที่แล้วสติปัญญามันรวดเร็วมองดูคนนี้มันจะเห็นเป็นซากศพไปเลยนะมองดูคนเห็นเป็นซากศพพิจารณาเดียวกันถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเวลามันทำงานต่อในเรื่องปฏิภาณสุภาพจนถึงขนาดเกิดความกล้าหาญสันใจต่อราคะตัณหาไม่มีราคะตัณหาตัวใดจะมาแสดงแบบนี้เกียรติให้เห็นเลยบางครั้งถึงขนาดที่ว่าหมดไปเลยนะแต่เราต้องการที่เราไม่ไว้ใจไม่เชื่อหายเงียบไปเลยก็เพราะอสุภะเข้าไปเป็นหินทับยาทับมันไว้ความสวยงามถึงไม่มีอันนี้ก็เล่นเขาไปมากเลยมันก็ยิ่งคล่องตัวคล่องตัวมองให้มีเนื้อตาขาดสะบั้นไปขาดสะบั้นไปนี่เรื่องปัญญาที่พิจารณาคือความคล่องแคล่วว่องไวเป็นอย่างนั้นจากนั้นมาก็มันก็ยิ่งแรงของมันทีนี้วิจารณาดูยาฆ่าปัญหาอะไรนี่ก็หมดมันมีอะไรเหลือตำรวจอะไรแล้วก็ไม่มีความหวังมองให้มีแข็งขันมันจะเริ่มให้เป็นโครงกระดูกเป็นฐานเป็นแท้เป็นแล้วมองเป็นเป็นเนื้อเป็นตัวแดงโลกมันก็เป็นให้เห็นได้ถึงพลิกทั้งหลายเป็นทั้งนั้นเพราะความเชื่อใจของปัญญาหนุนไปทั้งหลายท่านของท่านเนี่ยจนกระทั่งราคาไม่ปรากฏจะเป็นว่าหมดไปเนื้อไปยังไงหมดไปราคาตำรวจยังไงมันก็ไม่มีนาคาตำรวจก็เพราะอาตมาเป็นธรรมทับเหมือนกันคุณต้องเลยทดลองสำหรับเราเองเป็นอย่างนั้นต้องเลยทดลองเพราะจุดมันขึ้นอยู่เฉยไม่บอกขนาดไม่บอกเวลาเวลาราคาดีไม่มีมันไม่มีเลยปรากฏว่าทำยังไงมันต้องมีเอาหรือต้องบอกว่าเป็นพวกสาวยืนเต็มตับตรงนี้เดินหมุนเข้าไปเลยมันจะไม่มีความประหลาดดีในสิ่งที่ใดจะเป็นเดวดามามันต้องนั่นก็เพราะอนุภาพทางเป็นหัวใจอยู่แล้วมันเอาสภาพทางออกเป็นโลกบางหน้าเบิกทางไปอย่างสบายๆแล้วจะมีหญิงชายใดที่สวยที่งามพอให้เกิดความประหลาดดีไม่มีหลักมาถึงมันถึงได้หมดไม่แสดงแต่มันได้หมดจริงๆนะคือมันหมดการแสดงออกนั้นมันต้องหมดตัวเข้ามาเนี่ยการทดสอบทดสอบเพราะเรานี่มันทำงานมันก็ไม่มีงานก็ไม่มีเป็นเรื่องทดสอบที่ผมว่าเคยเล่าให้เพื่อนสอนหนุนว่าตามวิธีการทดสอบตัวเองเอาจนกระทั่งเมื่อมันเป็นอย่างนั้นแล้วมองดูอะไรมันจะระทวัตทำงานไม่ว่าหนุนว่าแทบเดียวนี่ขาดกระด้างเลยถ้าให้ตำรวจให้ผ่านนะข้ามทันทีตำรวจให้เป็นกระดูกก็เป็นกระดูกโครงกระดูกอยู่นั่นตำรวจเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะความทำงานของจากนั้นมาก็ทิ้งมันทิ้งที่มีจริงอยู่แล้วมันไม่มีอะไรเหลือเราก็ไม่ไว้ใจไม่เชื่อไม่เอาจึงต้องไปทดสอบทบทวนใหม่ถ้ามีคลิปเตรียมแต่งเปลี่ยนแปลงเรื่องอาชีพาติตามทั้งหลายที่ว่าไม่สวยไม่งามมันจริงความประหลาดจริงนะนักปฏิบัติธรรมนั้นที่คลิปใหม่ขึ้นมาคลิปถ้ามันสวยมันงามเพื่อจะทดสอบดูราคะตัณหาตัวนี้มันจะระยานขึ้นในขณะใดอยากจะรู้ตัวของมันต้องหลอกเขาทดสอบเอาใหม่ที่ไอ้ที่ว่าทุกบ้านบางพลิกหมดเปลี่ยนรูปร่างใหม่เอาน้ำมาหุ้มหัวเขาพัฒนาหญิงสวยยิ่งงามก็หนึ่งว่าเทวดาทำนี่เอาอันนี้แกพอหมุนตัวตามทุกบ้านแรกนะขาดทุกบ้านทันทีล้างเอาไว้นะเอาทุกบ้านไม่ออกมาทำงานเลยนะจะให้เป็นแบบ
สุภาพคือความสวยความงามออกมาทำงานอย่างเดียวเอาพระเจ้าเยอะกว่าอย่างเดียวสอนนักปฏิบัติเราก็ปฏิบัติมาอย่างนี้แล้วสอนเอาผู้หญิงสวยๆนะมากอดไว้ตลอดเลยเอากอดทำยังไงมันจะกำหนดเท้าไว้ดีให้มันแสดงให้เมื่อมันมีแล้วมันจะแสดงออกมาเพราะนั้นจึงข้อสอบทุกอย่างเอาทุกแง่ทุกมุมหาเหตุหาผลพูดจริงๆยุ่งเรื่องสามลูกสี่วันผมไปดูนะในตอนนี้แหละข้อสอบตัวเนี้ยไม่ท่าจากกายตัวเองเลยนะไปไหนกอดผู้หญิงสวยๆไปด้วยทุกแง่ทุกมุมทำทุกอย่างอยู่จะมันจะเกิดความตระหนักจริงๆนะสมมติทุกอย่างแง่อะไรที่มันจะเกิดราคาต่างหาเอามาทุกแง่ทุกมุมอยู่งั้นสาวมันก็ไม่เคยแรงเลยจนกระทั่งรู้จะเป็นวันที่ที่ผมแค่แล้วนั่นแหละเป็นความแน่นอนทางการมันเป็นความจำเป็นเยอะหลายทีแล้วคิดไปพอถึงวันรู้ว่าเป็นวันที่สี่นะพอถึงวันที่สี่ตาคุณประมาณสามทุ่มนี่แหละคือให้กอดรักกันอยู่นั่นเอาจังเกิดสวยๆมาหลอกมันอยู่นั่นเรื่องของพระไม่ให้เราเข้ามาถ้าเข้ามาไม่ได้มันขาดบ้านไปเพราะมันมีแรงเอาแต่อย่างเดียวพอถึงประมาณสักสามทุ่มกว่าหรือไงมันมีลักษณะนี้แหละนั่นแหละนี่แหละเนี่ยตอนนั้นจับได้เหมือนกันเนี่ยมันหมดยังไงเนี่ยมีคือมันมีอยู่ในความเคลื่อนไหวของจิตนิดนิดเท่านั้นนะไม่ได้มาแสดงออกมาทางอวัยวะพอให้เราจับได้นี่แอบเนี่ยชอบคนเอาตอนนี้เราทำยิ่งนำความหนักเข้าหลอกเข้าไปเรื่อยเพื่อจะทดสอบหาตัวตนที่ร้ายที่มันซ่อนอยู่นะความสวยงามมันซ่อนอยู่อย่างนี้ละที่มาแสดงออกมานี่ยากที่จะเอาแต่ว่าต้องเสริมต้องมีมันก็แสดงมาให้เห็นเราจะเอาเพียงชัดเจนเราไม่เอาให้มากกว่านั้นให้เห็นชัดเจนว่าราคาที่อย่างไม่จริงทำทดสอบพอมันแปลงที่มาลูกอ่อนดีจริงๆอย่างนี้ครั้งนี้เราจะปฏิบัติอย่างนั้นนะเพราะทางไม่เจอเลยเรื่องหลักธรรมะจะทำแล้วก็เข้าเลยแล้วมันก็ทั้งหมดส่งไปถึงขนาดนี้จนต้นหนึ่งว่าเจ้าของที่สิ้นราคาต่างหากแต่มันก็ไม่สิ้นอย่างนี้จะว่าไงเนื้อนี้จะปฏิบัติอย่างไรอันนี้คุณท้าก็เลยเอาจับกลุ่มกันนะพลิกแผนเปลี่ยนวาระกันตำรวจคุณท้าคุณความสวยงามขึ้นมารอจิตให้มันแสดงตัวราคาศาสนาขึ้นมาเสร็จแล้วก็เอาอสุภะฟาดจนไปขาดกระด้างกระดานจริงมันเร็วขนาดนั้นนะพอจับได้เรามาดีฉะนั้นอสุภะฟาดจนไปทับจนนี้ขาดกระด้างเลยเปลี่ยนกันอย่างนั้นเปลี่ยนกันอย่างนั้นเวลามันจะได้หลักได้เพียงแค่สองอย่างนี้แหละทำอย่างนี้เปลี่ยนแปลงกันไปพลิกไปทางสุภาพบ้างพลิกไปทางอสุภาพบ้างกำหนดดูมันเอาเรื่องทั้งหลายที่มันรวดเร็วที่สุดแล้วมาไว้ทำไมสำนักเอาดูกองข้าวสุภาพเอาดูมันเป็นยังไงดูไปดูมาทีนี้กำหนดแผ่นดูไม่ทำลายนี่แหละตอนมันจะได้ได้อยากได้เจอเนี่ยเอาให้ฟังนะท่านทั้งหลายฟังเอาไว้พอถึงขั้นนี้แล้วเอากำหนดอสุภะตั้งไว้ตรงหน้าเลยทีเดียวไม่ยอมทำลายมันจะไปยังไงอสุภะนี่นะมันทำไมมันตื้อหรอกคือต้องนักหนาเราคือถ้าว่าอสุภะมาแล้วมันไปอีกอย่างรอบก็อีกอย่างอาสุภะมารอบก็อีกอย่างอาสุภะมาก็รอบอีกอย่างคือรูปสวยงามมาก็หลอกไปอีกอย่างนี้รูปไม่สวยไม่งามมันก็หลอกไปอีกอย่างทั้งสองอย่างนี้มันหลอกเราต้นเหตุมาอย่างไรเนี่ยเด็กที่จะจับได้เอาคราวนี้จะไม่ทำลายแต่กำหนดปัจจุบันเอาไว้ให้มันนั่งเป็นคนตายท้องตัวเน่าให้เห็นอยู่ต่อหน้าเอากำหนดไว้จริงไม่ให้มันทำลายจริงไม่ยอมทำลายถ้าเราทำลายมันรวดเลยมันก็ค้างเรื่อยเลยนี่ไม่ทำลายไอ้ภาพอันนี้มันจะไปยังไงมาอย่างไรเราจะดูมันดีทุกอย่างมันก็ทำไปแล้วมันก็เท่าที่เห็นเท่าที่เป็นมันยังไม่เห็นความคืบหน้าประการใดคราวนี้เราจะดูภาพดูภาพตัวเองภาพตัวเองที่มันหลอกกันทั้งวันทั้งคืนวันต้นสายปลายเหตุมันมาจากไหนมาฮะเลยสร้างอัศวินไว้ตรงหน้าแข่งดู
ไม่ทำลายเหมือนอย่างเพชรกระสินนี้เอาสร้างไว้นี่เอามันจะไปไหนแล้วจะดูตัวนี้มันมาอย่างไรไปยังไงมันถึงได้เราเรานั่งสร้างไว้กำหนดเพ่งไม่ทำลายมันก็ไม่ทำลายแต่เพ่งจดจ่อต่อเนื่องด้วยกระสินดูดูแล้วอสุภะนั่นนะเราค่อยหดตัวเข้ามาหดตัวก็ผ่านไปนี่จ้ะแล้วค่อยหดเข้ามาหดเข้ามาตามดูตลอดมันจะไปไหนดีแล้วสุดท้ายอยู่ที่มันตื่นเราจะเองอสุภะนั่นนะอยู่ที่ตื่นเข้ามาตื่นเข้ามาตื่นเข้ามาจนกระทั่งถึงจิตพอเข้าถึงจิตครับเต็มเหนี่ยวแล้วจริงมันจะรู้คุณในขณะนั้นอ๋อตัวนี้เองตัวหลอกเราคือจิตเท่านั้นไปเป็นสุภะคนหนึ่งไปเป็นอสุภะคนหนึ่งเมื่อเวลามันหลงมันก็ต้องมาสู่จิตจิตเป็นตัวหลอกตัวเรานั้นสุภะคนหนึ่งอสุภะคนหนึ่งไม่ใช่ราคะไม่ใช่ตัณหาตัวหลอกลวงที่มาตื่นสมาธิเองเป็นราคะเป็นตัณหามันก็ปล่อยส่วนนี้ไปที่ปล่อยสุภะภายนอกสุภาพภายนอกเป็นเครื่องหลอกประจักษ์จิตใจตัวนี้พอดึงเข้ามาแล้วตัวนี้เองเป็นอสุภะไม่ใช่ตัวไหนตัวจิตนี่เองเป็นอสุภะตัวจิตนี่เองเป็นตัวหลอกสุภาพอสุภาพภายนอกไม่ใช่เครื่องหลอกตัวนี้เป็นหลอกเป็นว่าภาพหลอกตัวเองมันก็จับมันไม่ได้มันก็ปล่อยผลนี้อะไรอย่างเงี้ยที่นี่ไม่ต้องหลอกเอาละที่นี่เข้าใจนี่ที่จะไม่ที่นะเราเองเราไม่ต้องไปถามใครเลยเนี่ยพอถึงท่านจับตัวแล้วปล่อยทันทีเรื่องนั้นเป็นเงาตัวนี้เป็นตัวจิตตัวนี้เป็นนักโกตัวนี้เป็นนักฆ่าตื่นทันทีทันทีทีนี้ก็กำหนดตื่นอย่างนั้นนะนะพอมันได้หลับแล้วมันขาดจากกันแล้วระหว่างสุภาพกับจิตนี่มันเป็นจิตจะเป็นเละทีนี้มันก็ตื่นเข้าเอาอันนั้นละอันสุภาพนั่นละตื่นเข้าตั้งแล้วกำหนดมาหลุดแล้วตื่นเข้ามาตั้งมาไปกำหนดตื่นเข้ามาตื่นเข้ามาเร็วเข้ามาเรื่อยเร็วเข้ามาเรื่อยตื่นเข้ามาเรื่อยเรียกเข้ามาเลยปรุงเท่าไหร่เป็นภาพอะไรแล้วจิตที่ตื่นเข้ามาสมาธิไม่อยู่ในจิตในจิตนี้นี่เรียกว่าฝึกซ้อมในขั้นไหนในขั้นเริ่มแรกเรียกว่าสอบได้ 50% ถ้าเป็นขั้นอนาคาก็เรียกว่าได้ 50% จากนั้นเราจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้มีความคล่องแคล่วแก้วกล้าไปโดยจากด้วยการฝึกซ้อมโดยการอาภิปรายธรรมแห่งอยู่นั่นแล้วหนึ่งเข้ามาตื่นเข้ามาต่อไปมันก็เร็วเข้ามาเร็วเข้ามานี่เรียกว่าการฝึกคล่องทำทันทีให้มีความคล่องแคล่วว่องไวละเอียดละออเพิ่มกระทั่งมันเร็วเขาเลยพอกำหนดตั้งมันตื่นแล้วมาพักหายเนี่ยหายเนี่ยโดยกระทั่งไม่มีอสุภะไม่มีปุงพักกระดูกพักดับตรงที่หัวใจดับตรงที่หัวใจนี่คือการฝึกคล่องทำทันทีให้มีเปอร์เซ็นต์หรือระดับสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปเริ่มต้นขึ้น 50% ที่เราจับหลักไว้นี้ก่อนจากนั้นก็ก้าวไปก้าวไปเรื่อยๆต่อไปคือท้ายมันพอว่างหมดเลยปุ่มพักจากความแบบความว่างว่างหมดเลยนี่ละท่านอนาคามีเต็มปุ่มตามนั้นความว่างหมดว่างหมดว่างหมดจากนั้นมันก็เข้าถึงอนิจจาอวิชชานี่เป็นขั้นสุดท้ายของอนาคามีจะต้องเข้าขั้นนั้นพอเข้าถึงอวิชชานี้จะดับถึงอวิชชาพออวิชชาดับเขาแย้มหมอกปัญหาเรื่องการทั้งปวงมีผมตู้ผู้อยากจะรอให้ผู้ปฏิบัติตั้งหลายทางวิธีการปฏิบัติธรรมฐานเรื่องราคะปัญหาอย่าไปเชื่อมาง่ายๆให้จับจิตที่ไว้แต่อย่าไปพลาดนะไม่ได้นะให้มันเป็นในหัวใจด้วยอย่างนี้การสอนช่วยท่านนี้สอนระบาดมากสอนท่านที่จะเอาจริงต่อจังเข้าใจเข้าใจก็ก่อนหน้ามันที่จะตื่นเข้ามาเป็นอสุภะภายในใจตัวเองนี้ต้องเป็นเรื่องของได้จริงไปเลยถ้าสอนได้อย่างนี้มันก็จะหมายท่านนะหมายไว้ก่อนเดี๋ยวมันก็ไม่จริงนะต้องมาเป็นในตัวเองมันถึงจริงเพราะงั้นเวลาสอนนั้นเราจึงไม่บอกนะบอกอย่างนี้ไม่บอกบอกตั้งแต่ให้จับจุดนั้นไว้มันจะเคลื่อนไหวไปมาที่ไหนไหนเราไม่บอกเอาให้จับจุดนี้ไว้มันจะเอาเคลื่อนไหวไปมาตามอะไรข้างหรือไม่ให้เราเห็นในขณะนั้นปัจจุบันแล้วมันจะเข้ากับสิ่งตัวมาเองเนี่ยแต่ว่าถ้าพูดในตอนนั้นจะบอกแบบนี้ไม่บอกไม่ได้เนี่ยผู้ปฏิบัติทั้งหลายจะมาทั้งผ่านมาหาอย่าละเอียดนะ
ัญญาตัวต้องใช้ได้เนี่ยมาหลอกไปก่อนล่วงหน้าไปก่อนนะถ้ามีมันไม่จริงท่านคือมันยังไม่เกิดมันก็มาเกิดอยู่เรื่องความตั้งขันมันหมายเกิดแล้วมันก็ไม่เกิดผลก็มันเป็นหลักปัจจุบันในปัจจุบันเป็นเองในปัจจุบันนั้นจะที่แน่ใจเลยการปฏิบัติธรรมต้องเป็นอย่างนี้ของการนี้แล้วมันจะฝึกเข้ามันไปเรื่อยเนี่ยถ้าติดปัญญาคุณมากไปเรื่อยที่จนกระทั่งถึงขั้นวิชาขั้นวิชานี้ลงเวลามันจะจริงแล้วโอ้ยพูดกับใครไม่ได้นะถ้าพูดไปพูดตามก็หมายเดียวมันลำบากนะเพราะฉะนั้นของการมีการท่านเช่นท่านถึงว่าพอเขาถึงนั้นท่านหลุดนะท่านไปพูดกับพนักงานตอนเวลาเราเป็นเวลาแล้วถึงจะรู้อ๋อทำไมท่านไม่ใช่เพราะอย่างนี้ผู้ปฏิบัติจะมีความสำคัญแล้วก็ไม่รู้ตัวเองเป็นตั้งหมดฐานท่าตัวเองจะเดินได้ยังทำไมเกิดผลไม่หยุดมันเป็นความท่าที่มีกระดับมีจากตัวการเนื้อมาคาดการอายุตัวนะเนี่ยสัญญาตรงนี้เนี่ยมากคือจึงไม่สอนผมสอนเวลาสอนผมก็เลยระวังหรือค่าวิชาต้นเหมือนกันนะเนาะมันไม่ใช่เรื่องถ้ามันไปขึ้นไปเลยเป็นเรื่องนั้นมันประจักษ์ประจักษ์เนื้อวิชาเดียวกันถ้าเราจิตใจนี้ยังไม่เห็นจิตใจนี่ว่าเป็นตัวโทษตัวกรรมอะไรแล้วนั่นแหละคือวิชาเนี่ยผู้แก่เจ็บตอนนั้นที่แรกก็ไปบำรุงรักษาไม่ยินยอมกันอยู่นั่นเป็นของแก่สลักอัตจันทร์มีนั่นมันก็เกิดขึ้นในนั้นตัวนั้นคือวิชาพอเวลาเอาจริงแล้วมันเป็นไปมันต้องเป็นโทษขึ้นมาก่อนไม่เป็นโทษขึ้นมาก่อนไม่เห็นโทษของวิชาและอวิชาไม่ได้วิชาขาดไปไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็ลำบากเหมือนกันเนี่ยให้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายปฏิบัติเองนี่มันเป็นประจักษ์เป็นสังคีติโกสังคีติโกไม่ต้องมีใครบอกมาบอกมันเป็นที่เราย่อมรับทุกอย่างไม่สงสัยไม่สงสัยถึงเรียกว่าสังคีติโกถึงท่านวิชาเนี่ยถึงเรียกว่าที่โอ้ยอาจจะจำมากสำหรับผมเนี่ยผมพูดพูดอะไรก็ไม่ถูกนะพอถึงขั้นวิชาแบบนี้ก็หนึ่งว่าฟ้าหนึ่งนี้ถล่มเลยนะกระเทือนกระทำไปหมดเลยมันเป็นเรื่องจริงนะขนาดที่วิชาขาดสะบั้นไปจากจิตวิจารณ์สมมติจุดขึ้นสมาธิโอ้เหมือนฟ้าหนึ่งถล่มกระทำหลังไว้จนตาตกนะจุดทั้งหลายก็มีนะใจมันใจในหัวใจเองนะก็หนึ่งว่าจุดทั้งหลายนั้นก็ไหวไปตามหมดมันมีอะไรมันถึงได้ขนาดที่ว่าโอ้โหขึ้นมาเลยนะโอ้โหอย่างนี้หรือมันออกอย่างถูกทางเลือกอย่างไม่กระทบกระทั่งอย่างไม่สนใจเลยนะเอออย่างนี้หรือคุณเจ้าแบบรู้อย่างนี้แล้วหรืออย่างนี้หรือนู่นต่างที่มันขึงใจมากนั่นเองเกิดมาเราไม่เคยพบเคยเห็นธรรมชาติเราไม่เคยคาดเคยหมายว่าจะรู้จะเห็นจะเป็นอย่างนี้ขึ้นมาพอท่านถล่มนั่นแหละขนาดที่มีการปฏิกับมีมุดมันขาดสะบั้นจากการที่จะมีมุดขึ้นมาที่อวิชชาที่เราเคยต้องเคยนั้นเสริมมันว่าตั้งหากาสวยเป็นอย่างละออเนี่ยว่ามันจะจังแล้วมาจาเป็นที่กองที่กว่าที่ไหนขนาดที่มันขาดลงไปมิดจิตจะมีมุดโผล่ขึ้นมาตรงนั้นนั่นแหละยุติมีมุดไม่เป็นอะไรตามสูตรมาถึงได้ตอบประจำอีกอวิชชาที่ว่าอาจจะจังเราเตือนท่าเป็นหมายกลายเป็นกองที่กว่าจะได้ไม่เหนือกันขนาดนั้นจะมาตำหนิวิชาอยู่ทั้งเดียววิชาแต่ก่อนเราว่ากำหนิแล้วเราเองเป็นผู้มาตำหนิมันว่าเท่ากับกองที่กว่าตั้งเลยนะมันเท่ากับกองที่กว่ามันเร็วขนาดไหนเหนือไรขนาดไหนรอกรองมาได้ขนาดไหนพอถึงท่านไปหลอกแล้วมันก็ตั้งดูขนาดนี้แหละที่ว่าการจัดเวลามันขึ้นมันกล้าไปหมดเลยโอ้ขนาดนี้เหลือโอ้พระเจ้าตรัสรู้อย่างนี้เหรออย่างนี้เหรอเมื่อแล้วพระธรรมแท้เป็นอย่างนี้เหรอพระสงฆ์แท้เป็นอย่างนี้เหรอนั่นมันเป็นอะไรมันเป็นอย่างนี้เหรอเอ๊ะแล้วพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นหนึ่งเดียวกันได้ยังไงมันเป็นแล้วนะเป็นแล้วเป็นธรรมธาตุนี้แล้วภาวนาบริมหาทั้งหมดเต็มตัวแล้วไม่ถูกต้องกับน้ำใจต่างที่จะไหลเข้ามาเป็นน้ำหาทั้งหมดเต็มตัวนี่จะพูดถึงเรื่องธรรมชาติก็เป็นตัวแล้วพระพุทธเจ้าว่าธรรมสงฆ์คือธรรมชาติเป็นหนึ่งเดียวกันท
ท่ากับน้ำมหาสมุทรเพราะฉะนั้นไปถามพระเจ้ามหาพระเจ้าอยู่ที่ไหนถามมาถ้าถามพระสงฆ์ถามมาสวดเป็นอันเดียวกันแล้วนะเป็นสมถะล้วนๆเท่ากับน้ำมหาสมุทรครอบโลกะเป็นสมถะด้วยกันทั้งนั้นแล้วก็ถามท่านหาอะไรนี่แหละที่ว่าผู้ใดเห็นธรรมนั้นเราทำโคตรเต็มตัวเห็นตัวนี้ไม่สงสัยที่คุณถามพระเจ้าโอ้เป็นผู้เช่นไรธรรมชาตินี้แหละที่คุณทำคุณทักแท้คุณเจ้าแท้ธรรมชาติแท้จริงสำหรับเรือก้างคุณกระโดดตายนี้มันก็ต้องแตกต่างเป็นธรรมดาแค่นี้ท่านนิพานเมืองนู่นเมืองนี้อยู่ดีอย่างนี้เป็นอย่างนี้อันนั้นเป็นทั้งฐานร่างกายทางโลกเป็นส่วนผสมของธาตุธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้แต่วันนั้นจากตรงนั้นครองธาตุนี้อยู่พอธาตุขันสลายไปธรรมชาตินั้นก็เป็นโลกไม่ต้องมีความรับผิดชอบอะไรอีกเลยนั่นแหละที่ว่าสมมติขาดไปหมดเลยที่เจอไม่มีอะไรเหลือในจิตของมรณะและพัดของธรรมชาตินั่นเองก็ขณะที่ธาตุขันดับลงไปคึกอย่างนั้นแหละสมมติหมดส่วนกลางทั้งปวงทั่วแดนโลกธาตุไม่มีความหมายเลยมีแต่ขันเท่านั้นที่สัมผัสสัมพันธ์ให้รับทราบตลอดเวลาเวลาท่านมีชีวิตท่านจะมีความรับผิดชอบในเรื่องฐานนี้เท่านั้นมีฐานจะมีตลอดเวลาคือธาตุฐานพอธาตุฐานนี้จะเป็นไปแล้วก็หมดสมมติไม่หมดประสบการณ์ทั้งปวงไม่มีสิ่งใดเหลือหรอเลยนะเป็นอย่างนั้นนะนี่ละสิ่งที่มันถึงท่านจะมีนี้มาแล้วแล้วถึงทำเรื่องหาอะไรผู้เลี้ยวตาตัวตัวเลยนะมันกระจัดขนาดนั้นแล้วถึงขนาดที่ว่าเมื่อมือเจ้าจะรู้อย่างนี้แล้วจะรู้อย่างนี้คือมันจำแล้วมันไม่มีอะไรสงสัยกันแล้วแล้วทำแค่เป็นอย่างนี้แต่รู้อย่างนี้ถ้าสงแค่เป็นอย่างนี้มันก็เป็นอย่างเดียวกันแล้วถ้าพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์มาเป็นอย่างนี้อันเดียวกันได้ยังไงมันเป็นแล้วมันเป็นราคาอันเดียวกันแล้วแล้วจะไปถามใครนี่ละติดดวงนี้แหละเวลาถึงขั้นนั้นแล้วหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงท่านแสดงว่ารู้ที่จำพระมรรคียังจะจำใจยังนับรังมิตายาติปัจจานาติแท้จริงในพุทธศาสนาคืองานที่ควรจะเป็นได้ความเป็นนั้นเรียบร้อยแล้วงานอื่นที่ทำนี่กว่านี้อีกไม่มีนั่นนั่นแหละงานพุทธศาสนาเมื่อที่ขาดสะบั้นไปจากใจแล้วเรียบร้อยงานนี้หมดตัวที่สุดงานละกันเป็นเรื่องดีเลยไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องเขามีแต่เรื่องการเป็นสันเนี่ยความเป็นอยู่ตัวตาที่อยู่อยากนอนไปทำงานเป็นเรื่องการสันการที่อยากให้เป็นงานราชเป็นงานต่อไปตามที่เกิดมาแล้วเกี่ยวกับที่เกิดขณะที่เกิดขาดสะบั้นไปแล้วนั่นนั่นละงานของธรรมมีเวลาที่สุดที่สุดของราชตั้งใจทำแล้วแล้วไม่จากตัวมีงานอะไรที่จะให้ติดทำเพื่อละเพื่อสอนอยู่ต่อไปเลยนั้นก็ประกาศเป็นหัวใจแล้วก็รู้ประกาศอย่างนั้นด้วยว่างานนี้ที่เกิดลงไปแล้วท่านต่อมาไม่จบแล้วก็เป็นงานปัจจุบันที่เกิดอยู่นะไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงที่จะให้เราทำอยู่ต่อไปเนี่ยการหน้าที่ที่อยู่ลงไปแล้วไม่มีงานนะไม่มีอะไรเป็นข้อกังวลต่อไปแต่งานของเองก็มีที่อยู่นะทางสร้างทางทำเท่าไรได้เท่าไรยิ่งอยากได้อย่างนี้ยิ่งดียิ่งมีแต่ความทุกข์ความทรมานเต็มหัวใจเต็มใจเต็มโลกเต็มสามเหมือนกันหมดงานของที่เด็กในหัวใจแต่โลกโลกมีความนั่งมีที่สุดมากน้อยเท่าไรอย่าเข้าใจว่าคุณนั้นจะมีความสุขนะก็คือครอบคุณงานคือให้ดีให้นิ่งต่อไปเป็นน้าร่วมสั่งน้าร่วมสั่งตลอดไปที่แบบพอมีแต่ขอบปากแก้วไม่มีนอกจากทำอย่างเดียวเท่านั้นทำนี่มาถึงขอบปากแก้วแล้วที่สุดที่สุดพ้นหมดมันมีงานทำแล้วรู้เจ้าหนึ่งภาระเรื่องการละที่เด็กตั้งแต่ขนาดจะรู้ภาระทั้งหลายหมดภาระตั้งแต่ขณะที่ปฏิบัติธรรมปฏิบัตินั้นหมดตั้งแต่วันนั้นมาไม่มีงานอะไรอีกเลยนะตรงนี้จะเรื่องชาติสังขารสงฆ์โลกสงสารซึ่งเป็นเรื่องภายนอกไม่ได้กลับเป็นเรื่องกับเรื่องจิตใจที่อุดมแย่อีกต่อไปเลยนะนี่คือการปฏิบัติธรรมขอให้ตั้งหน้าตั้งตาพิจารณาสงสารยาประหาหมาที่เหตุหลอกมันหลอกอาการโกรธท่านเหลือแล้วทำเป็นอาการโกรธเป็นไม่เลี่ยงกระตานกระตานเลยอ่ะใครบางเห็นทำอะไรทำเกิดใครที่ตามที่เด็กเกิดที่เด็กเกิดตลอดเวลาเหมือนกันที่เด็กก็เป็นอาการโกงเหมือนกันทำให้เกิดที่เด็กเมื่อไรเกิดได้มากน้อยทาง
ผู้ที่นั่นสี่ที่ประจามาผู้บำเพ็ญธรรมะมากมากก็แล้วแต่กำลังของตามนั้นจะทำจนกระทั่งถึงที่มุขสุขพ้นไปแล้วเรียกว่าน้ำแต่งแก้วขอไม่ต้องมาทำอะไรอีกต่อไปนี่แหละเรื่องมรรคผลนิพพานศาสดาอุเบกขาที่เจ้าของเราตัดไปนี้แล้วไม่มีอะไรสงสัยสอนโลกทั้งหลายสอนอย่างมากมาจากหลักความจริงที่ทรงรู้ทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเสมอกันหมดไม่มีอะไรธรรมดาไม่มีอะไรว่าสิ่งที่ที่จะเวลาสอนด้วยแล้วตรงแข็งตรงแข็งเลยถ้าหลายจังใจก็ทุกอย่างทำตามหลักศาสดาไม่มีคำว่าโตที่ว่าตัวขาดำตัวขาดำทำตามไม่ชอบแล้วชอบแล้วทุกบททุกบาททุกแง่ทุกมุมในธรรมทั้งหลายท่านจะบาปในโลกสวรรค์ของโลกนิพพานเต็มแน่เต็มเต็มหน่วยตามหลักความเป็นจริงที่มีนี่แหละจำหลักทุกจะเกิดเป็นอย่างนั้นหรือที่ไหนเนี่ยเป็นอย่างไรแต่นี่อาจารย์เชิญให้ถือให้เป็นสติตัวอย่างต่อไปให้มาตามโดยปฏิบัติยาเห็นโลกของสามมาเป็นสองเรื่องสองเรื่องใหญ่มันเรื่องเดียวกันแต่ความสงบเกิดจากบ้านร้อนนะครับแต่ตัวจิตมันไม่ได้เยอะมันสร้างแต่ความทุกข์ให้แก่โลกที่ที่ตลอดเวลาก็เป็นที่เด็ดนั่นแหละทำท่านในทางท่านอยู่สมัครเสมอพอดีพอมีทุกหน้าทุกทาง